ี้ก็ให้บูชาที่ 100,000 นะครับอันนี้เป็นมูลค่าหลักหลายล้านนะครับต้องบอกเลยว่าหลายล้านจริงๆรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็สมาชิกขอมานะครับผมก็จัดมอบให้สัก2องค์แล้วกันนะครับองค์ที่1ด้านหน้านะครับด้านหลังราคานะครับขั้นต่ำอยู่ที่1ล้านแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็สมาชิกขอโปรโมชั่นพิเศษมานะครับเพราะว่าอันนี้เป็น7พิมพ์นิยมของถลุงวิจารณ์นะครับเห็นไหมฮะจะมีหลุมนะครับอันนี้เป็นปูนเปลือกหอยพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เล่นกันหลายล้านนะครับก็พิเศษจริงๆ ขอมอบให้2องค์แล้วกันนะครับสวยมากนะครับนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยฮะลุงพุทธจริงๆนะครับเห็นไหมฮะจะมีตำหนิในพิมพ์นะครับเป็นหลุมพื้นผิวด้านล่างเนี่ยแตกลายสังคโลกหมดแล้วนะครับผิวด้านบนนะครับมีความมันวาวนะครับเหมือนงาช้างนะครับพื้นด้านหลังมีการหดเหี่ยวยุบย่นนะครับโอ้โหนะครับมวลสารชัดเจนแตกรากผักชีนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงนะครับวันนี้ก็มามอบให้2องค์นะครับองค์นี้องค์ที่1แล้วก็องค์ที่2นะครับองค์นี้สวยนะครับองค์ที่2นะครับด้านหน้าด้านหลังครับพิมพ์สุโขทัยนิยมนะครับโอ้โหนะครับมีความฉ่ำนวล นะครับคราบผงเกสรเนี่ยชัดเจนนะครับสเกตสวยมากนะครับทะลุซุ้มนะครับโอ้สวยครับรุ่นนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าผมสวยครับเดี๋ยวให้ชมกล้องกำลังขยายสูงเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยเกศชโยนะครับทองคำมาฮะเป็นเปียกทองคำแท้นะครับก็พระทองคำพระนะครับโลหะนะครับอันนี้ถือว่า2408นะครับผมมาให้บูชาเพียงแค่1ล้านบาทนี่แบบแบบพิเศษจริงๆแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยรุ่นนี้นะครับเกศชโยนะครับเปียกทองคำนะครับให้บูชาที่1ล้านนะครับสำหรับเกศชโยนะครับรุ่นนี้เนี่ยสร้างเพียงแค่พิมพ์เดียวนะครับด้านซ้ายมือเราด้านขวาองค์พระเนี่ยจะมีคุดนะครับอันนี้มอบให้กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับหลวงวิจารณ์ท่านใช้งบประมาณของท่านในส่วนผสมเนี่ยจะมีทองคำแท้ผสมนะครับแล้วก็พระพุทธรูปเก่าโบราณนะครับหลอมรวมกันนะครับอันนี้แล้วก็เปียกเคลือบผิวด้วยทองคำแท้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นทองโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตรวจเนี่ยที่ตรวจในสมัยนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทองปัจจุบันนะครับค่าอ่านมันก็อ่านข้างในไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอันนี้ส่วนผสมอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็เปียกที่ผิวด้วยน้ำหนักก็มากกว่าทองเหลืองอยู่แล้วนะครับใครบอกว่าเปียกทองน้ำหนักเบาโหน้ำหนักหนักครับหนักกว่าทองเหลืองต้อง2เท่านะครับองค์นี้ให้บูชาที่1ล้านบาทนะครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับนะครับด้านหลังมีสัญลักษณ์พิเศษนะครับระบุตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับในส่วนของเกศชโยนะครับวันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้2องค์นะครับองค์นี้องค์ที่1แล้วก็องค์ที่2นะครับขอปิดด้วยองค์นี้แล้วกันนะครับเกศชโย7ชั้นนิยมนะครับสร้างแค่พิมพ์เดียวนะครับผมเองก็บูชารุ่นนี้อยู่นะครับติดตัวตลอดนะครับการงานการเงินคล่องตัวนะครับก็เหมาะสำหรับในเรื่องของการเจรจาค้าขายนะครับนี่คือใครได้แขวนเปียกทองของศูนย์นะครับเปียกทองคำนะครับรับรองได้นะครับเงินไม่ขาดแน่ๆนะครับบุญวาสนาบารมีมาเต็มนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นดูดซับนะครับ
โอเคเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางท่านสมาชิกแล้วก็ผู้ที่รับชมทุกท่านเลยนะครับที่ได้เมตตานะครับรับชมมาตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขออวยพรให้ท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีเงินเก็บนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับยังไงพรุ่งนี้ก็ฝากช่วงคุณปุ้มด้วยนะครับในส่วนของหยกนะครับแล้วก็องค์ปิดท้ายสวยมากค่ะขอบคุณมากๆเลยครับคุณปัญชสิทธิ์นะครับอันนี้ปิดด้วยเกตชโยนะครับก็ถือว่าขอให้คนไทยทุกคนที่ได้เห็นองค์นี้นะครับขอให้ท่านมีแต่ชัยชนะนะครับเปรียบเสมือนพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับมีแต่ชัยชนะนะครับขอให้ทุกๆท่านหลับฝันดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา 18:00 น.สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7 โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ
แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละฆังส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา 18:00 นนะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดนะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ